สวัสดีครับพี่ทีผมจะถามพี่ว่าหนังนั้นที่พี่แนะนำนี่เรื่องอะไรนะครับผมลืมว่าจะไปดูสวัสดีการ์ตูนเปิดเพลงก่อนสวัสดีครับที่ไม้ครับผม General, hello, say hi. วันนี้เงี้ยเงี้ยครับ You don't know, babe. When you hold me. คิดถึงทุกคนนะครับผมดีครับผมมาช้าไปหรือเปล่าวันนี้ดูแต่งตัวเลยขอบคุณครับตูนกับคุณพีนะครับแต่งตัวขี้หมาขี้หมาแปลว่าน่ารักวันก่อนไปเล่นสเก็ตไอสเก็ตมาทุกคนผมต้องไปโรงพยาบาลเลยอะ เจ็บตัวมากเลยไปเล่นไอสเก็ตมาเพราะความที่เล่นไม่เป็นนะฮะเริ่มมีแก้มแล้วอย่างเงี้ยอุ้ยมีต้องไปโบท็อกซ์ไม่ประเด็นคือเล่นไม่เป็นแล้วทำเป็นห้าวเข้าใจป่ะแบบเล่นโดยไม่เกาะอะไรด้วยเออมีแบบหลายรอบเลยแล้วแบบล้มมีจังหวะนึงล้มแบบหงายหลังอะแล้วก็ก้นมันไปกระแทกอะโคตรเจ็บแต่ก็สนุกดีนะจะไปเล่นอีกต้องให้ครูมาช่วยอุ๊ยแต่ครูเก่งมากคือผมอะไปเล่นใช่ไหมแล้วด้วยความที่เล่นไม่เป็นก็ไปเล่นเล่นเล่นจนแบบล้มไม่รู้เป็น10ครั้งไงแล้วก็ลุกมาเล่นจนท้ออะผมเล่นประมาณ3ชั่วโมงเล่นจนท้อแล้วก็แบบโอเคนั่งนั่งพักก่อนมันเจ็บมากนะนั่งพักแล้วอยู่ครูก็แบบสไลด์มาเลยมาเดี๋ยวผมสอนเองดูขึ้นมาผมก็แบบครูน่าจะแบบเห็นมันล้มจนแบบล้มเยอะเออแล้วก็ครูมาสอนครูใจดีมากอ
What you eat tonight? ซูชิเมื่อกี้กินซูชิมาเธอรู้บ้างไหมว่ามีใครต้องทุกข์ทรมานเป็นไงทุกคนเฮ้ยพรุ่งนี้ผมไปนัดดูกีตาร์ดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้ไปไหนกันหมดมาเด็กไปใช่ไหมถึงวันนั้นทุกความทุกความสรุปพรุ่งนี้หรือได้ไหมครับเสียแบนไม่ดึกนี่ยอมดูละครย้อนหลังเลยน่ารักมากเลยเมื่อวานก็ไปเจอแม็กมาเราเริ่มมีแก้มแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราเริ่มอ้วนขึ้นนะไปเวทวันนี้ก็ไปเวทมาเลยพี่ทุกคนจากวันนั้นน่ะที่เราไปเล่นมาแล้วเราอ่ะตอนเนี้ยนิ้วเรายังชาอยู่เลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะนิ้วเท้าเราอ่ะมันชาเว้ยรู้สึกแบบเหมือนเป็นอัมพาตมันเอ้ยลืมกินยาเลยอ่ะกินยาก่อนได้ไหมแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงกินยาก่อนก้นพังไหมคือเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคือเท้าเรามันชาเว้ยแล้วเราก็นึกว่ารองเท้าเหมือนกับว่ารองเท้ามันคับไปอะไรเงี้ยก็เลยนี่วันสองวันนึกว่าน่าจะหายแต่ปรากฏว่าผ่านมาสองวันมันไม่หายเราก็เลยไปหาหมอไปมาเมื่อวานแล้วก็อยากแก้อักเสบมาเขาบอกว่ารองเท้ามันคับไปแต่ว่าไอ้ที่ล้มอ่ะไม่น่าจะเกี่ยวแต่ตอนนี้ก็ยังไม่หายนะอย่าคลายกล้ามเนื้อที่ก็พาหมอเลยไปโรงพยาบาลเลยเครียดเลยปวดตัวไปหมดอะแล้วแบบมีจังหวะอย่างไงสไลด์มาอย่างงี้แล้วก็ขาฉีกไปอย่างเงี้ยขาฉีกไปอย่างงี้เลยแบบโอ้คือเราไม่รู้วิธีการเล่นที่มันถูกไงแต่พอครูมาสอนปุ๊บเก็ทเลยทุกอย่างแบบปั๊บเก็ทมากเลยอะเราก็เล่นได้เลยแต่ว่าเจ็บไปแล้วครูมาช้าเกินไปสวัสดีครับ Special Guest ตึ๊ดตึ
ึ้นเอาหัวหน้าคือว่าน้ำท่วมโลกเนี่ยต้องโง่ไม่ต้องห่วงหัวหน้าคือพวกเราจะปกป้องหัวหน้าคือสารภาพสรุปเล่นเป็นแล้วใช่ไหมใช่เออคนในลำมันเทผมอะพรุ่งนี้นัดไปดูกีตาร์กันแล้วก็มันมาเทแล้วสวัสดีครับ QB How about you I get skill It's hurt very hurt my เขาเรียกว่าอะไรส่วนเนี้ย Hip สวัสดีครับ QBก้นกระแทกใช่แต่ว่ามันมากนี่ว่าจะไปตัดรองเท้าแล้วGo one more time. Of course, I love it so much. ขอแบบเต้นเพลงเปลี่ยนที่ยืนกลางลานไอสเก็ตได้ไหมได้แน่นอนฮะได้เลือดแน่นอนหัวแตกแน่นอนเล่นเวทขามาแล้วขาเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเลยใครเคยเล่นเวทเราต้องโดนเล่นท่าขามึงหกโมงนะงั้น
ใช่เพราะว่าขอบคุณการ์ตูนมากนะเป็นคนเดียวที่ยังคุยกับเราอยู่แล้วก็เศร้าๆไม่มีใครคุยกับเราเลยพี่เกมมางานเรือไหมคะวันไหนนะครับพี่เพื่อนเขาหลับกันหมดแล้วกับตัวป่านนี้ไม่มีใครเขาตื่นกันหรอก วันศุกร์นี้เหรอพี่ว่างป่ะเป็นงานอะไรนะจัดรวมใช่ไหม I look forward to your IG story okay thank you for follow meช่วงนี้มีอะไรให้ติดตามไหมน้องเกมช่วงนี้นะครับมีละครอย่างเดียวเลยครับหลวงตาอย่างเดียวเลยครับยังไม่ได้ถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่เลยแต่ว่าก็มันอยู่ในช่วงแบบคับเกี่ยวนะแล้วก็อาจจะเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมงานเยอะงานอื่นๆ นี่ยอมนอนหลังสี่ทุ่มนะสุดยอดไม่บอกมีดินเนอร์กับแคนดี้อะไรไงบอกว่ามีหนูเดี๋ยวพี่สีเกมจะไม่มาเดี๋ยวเปิดเลยนะเดี๋ยวเปิดรอพี่กับตังบ้างเปล่าก็คิดว่าสักประมาณไม่แน่ใจอ่ะก็อยากกลับเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีแพลนเลยครับยังไม่มีแพลนกลับเลยจริงๆกะว่ากลับไปแล้วอยากจะกลับไปโรงเรียนนะไม่ได้ไปโรงเรียนมาตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยผมไม่ได้ไปเข้าไปโรงเรียนเลยปีนึงผ่านไปก็ตัวบอกว่าไม่รู้จะชวนเรียกคุยเรื่องอะไรละคอนโดติดโลตัสพระราม3นะครับกับช่วงเทศกาลคนเยอะมากรู้สึกเหมือนไม่เจอแป๊บเดียวจริงๆก็ไม่ได้เจอนานแล้วนะหลายเดือนแล้วเหมือนกันหลายเดือนแล้วทุกคนนะฉันไม่ได้ทิ้งอะไรไปฟังที่ใครเขาพูดกันฉันเพียงต้องการให้เธอนั้นคอยก
ใช่ไม่เคยดังขนาดนี้แบบติดกับตรงที่ฉันนั้นไม่ทันสมัยกีตาร์ไฟฟ้าแต่ว่าไม่เป็นไรร้องเพลงก่อนนะฉันกลัวจะตายใครอยากฟังเพลงอะไรครับผมเพลงหัวหินดีกว่าหัวหินสายเสียงคงคลื่นยังคงดังต่อไปเหมือน
น้ำตาที่ไม่เคยหยุดไหลและมีเพียงฉันเพียงคนเดียวทุกทนวนไปคุณสากูนะครับแล้วก็สวัสดีกับคุณขนมยิ้มหวานนะครับนี่แคปอะไร4 ทุ่ม 4 ทุ่ม 10ไม่ชีวิตได้ผ่านมาตกคืออะไรฮะอยากร้องเพลงลง IG จังเลยเพลงอะไรดีโอ้ยแต่ว่ามีงานค้างว่ะมันเป็นลายเสื้อปะโถ
ร้องเพลงลึกๆหน่อยกันฮะคนน้อยๆสวัสดีครับพี่เกมขอบคุณนะครับคุณโจ้นะครับคุณพีพีขอบคุณพี่เท็ดดี้ด้วยนะครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรก็เปิด YouTube แล้วกันครับยอหอกยอกหาไหมไม่หาอะไรเนี่ยปวดเข่าเลยอ่ะทุกคนวันนั้นไปเล่นโอ้ยคนแก่โดยแท้อยากร้องเพลงของ Squeeze Animal มีเพลงอะไรบ้างอันนี้ชื่อเพลงอะไรวะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรนะชื่อเพลงอะไรทุกคนท่าเลยนะดูชื่อเพลงอะไรใครรู้บ้างเปิด YouTube จบเพลงกว่า Squeeze ที่มันที่เขาร้องกับผู้หญิงอ่ะจนมาสุดท้ายเชื่อหรือไม่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าจากธรรมชาติก็เสริมภาพได้โฆษณา15วินี่คือผมต้องรอคุณ15วิเพื่อที่ผมจะเปิดเพลงฟังได้จิตใจคุณนี่สุดยอดจริงๆผมต้องรอคุณอีก7วิโอ้โหรวมๆ20วินะฮะที่ยูสเซอร์ต้องรอไม่ไหวรูปดิสเขาน่ารักเปล่า VJ ใคร VJ ครับโอ้น่ารักอยากไปญี่ปุ่นอีกเลยอ่ะวันนี้พี่เอครับผมอาจมีบางวันThank you.
ช้จะเหนื่อยล้าคุณนะครับผมคุณสาคูครับผมขอให้หายไวๆนะครับคุณพี่เจาะน้ำเกลือซะแล้วไม่ทันไรเข้ามาถูกวันดีครับมินวายวันนี้นะพี่ทีอยู่ไหมพี่ทีผมอยากถามว่าหนังที่พี่บอกชื่อเรื่องอะไรตอนแรกผมจะจดไว้แต่ผมลืมเพลงต่อไปนะครับเพลงอะไรดีวะคิดก่อนโอ้ยปวดเข่าอ่ะทุกคนโอ้ยเมื่อไหร่จะร้องลง YouTube ร้องให้มีคนเรียกร้องเยอะๆก่อนอยู่อย่างเงาๆเราคงจะได้รู้เพลงนี้ใช่ไหมหรือว่าของพี่สิงโตเพอร์ฟูมโอเคจำได้ครับจำได้สิงโตใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมแคปไว้ก่อนปุ๊บ very good ไปเพลงนี้ชอบมากเลยตอนที่พี่สิงโตออกมาใหม่ๆเนี่ยจะเหงาบางบางทีก็เพ้อบางบางคราวทุกครั้งที่หลับตาก็ยังคิดถึงเธอแม้มันเป็นเพียงอดีตที่ไม่มีวันหวนมาแทนแต่ฉันยังคงลืมเธอไม่ลงลองฉันลองเปิดใจ
หวังเพียงใครสักคนเข้ามาแล้วฉันก็พบว่าอยู่คนเดียวเสียดีกว่าหากต้องมีใครเข้ามาแทนที่เธออยู่อีกคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงแต่เธอก็แค่เพียงเท่านี้ก็อุ่นใจต่อให้เหงาตายก็ยอมฉันดูงงงายที่ฉันยังปักใจและยืนอยู่ตรงที่เดิมแม้มันเป็นเพียงอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนแต่จะทำยังไงในหัวใจยังไม่ลืมเธอลองฉันลองเปิดใจคนเข้ามาแล้วฉันก็พบไปอยู่คนเดียวเสียดีกว่าหากต้องมีใครเข้ามาแทนที่เธออยู่อย่างคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงได้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ที่ฉันขอเหงาตายก็ยอมเปลี่ยนคีย์ด้วยจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ที่ฉันขอเพียงเท่านี้ oh. แม้ใครจะมองทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้สุขใจฟ้าไปกุกตามนึกว่าวันนี้จะไม่ไลฟ์เออใช่แหละแต่จริงๆมีคนชมนิ้วผมหลายคนเลยนิ้วยาวไปนิดนึงเลยเอาไปเล่นกีตาร์แสดงว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าไม่อยากให้เห็นกางเกงนอนผมเลยกางเกงนอนอายคนปิดเกินมาเฮ้ยเขามาแล้วว่ะทุกคนทำไงดีอ่ะเขามาแล้วเราหนีกันเถอะรอเล่นนะ
กางนอนลายเป็ดไม่ได้บุรีขอร้องเพลงของ Body Slam ดีกว่าปลายทางใช่ไหมโอ้ขอบคุณคุณสาครูครับผมขอบคุณมากฮะนี่คุณสาครูขอเพลงอยู่อย่างเหาๆมาครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้สระผมเฮ้ แต่ถ้าเราอยู่อย่างไม่มีเหาแปลว่าเราใช้ใบฝรั่งนั่นเองโอ้โหความรู้แบบสมุนไพรเท่ไหมเข้าข้างแล้วนี่แคป อะไรนะโอ้ยคันว่ะปลายทางที่ฉันรอเธอที่สุดก็จบเพทายนาฬิกามันอาจจะคิดว่าเลทมันเลยขี้เกียจปลุกตอนฉันไม่อยู่แกเข้าข้างใครเราอะอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราอะเป็นฝ่ายเดียวกันแล้วไม่จะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้ไงใช่ไหมว้าวขอบคุณมากครับผมคุณพิธีนะครับหนึ่งแคสเตอร์นะครับขอบคุณมากครับครับเราเป็นฝ่ายเดียวกันโอเคอาจจะมีแบบมีบ้างแต่ยังไงเราก็เป็นฝ่ายเดียวกันใช่ป่ะการ์ตูนใช่ป่ะน้องนุ่นไม่นานหรือยังสามทุ่มจริงป่ะทำไมวีบี้เขาไม่แจ้งวีบี้ก็ว่าอยู่เพลงนี้เนี่ยใครอยากเศร้าสุดๆเดี๋ยวผมร้องให้แบบเศร้าๆเลยเพลงนี้เอาพี่ขอสักวันหนึ่งนะได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยเลยกินรู้นะซีเกมโอ้จำไม่ได้เลยพี่สามพี่เอาจริงใช่ไหมเนี่ยจัดไปวันนี้พี่ปูด้วยครับจริงๆอ่ะเอารูปมาให้ผมเซ็นตอนวันที่มีงานก็ได้เจอได้ฟรีเลยไม่ต้องส่งอะไรทั้งนั้นใช่ใช่ใช่มาทวงเพลงให้เหรอโอ้น่ารักจริงเลยกล้องจะขึ้นตาแล้วงานผมมาตามไม่ได้ไงขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอ
ำยังไงต้องทนรับไว้ให้เราจบแค่นี้พอจากวันนี้ฉันก็จะขอที่โชคดีคนเราต่อให้รักเพียงไรจะรักแทบเป็นครับคุณแซมมันหวานนะมันไม่เศร้าขอบคุณทะลุแจกพิธีด้วยนะแกแดงแค่อะมาเพลงของพี่เอนะครับสักวันหนึ่งใช่ไหมฮะวันหนึ่งได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกรักรักเธอเพลงนี้ใช่ไหมแต่งทุกเพลงเลยแต่งเพลงแต่งเพลงได้เหรอพูดถึงแต่งเพลงได้เหรอคนนึกถึงโอลิฟนะวันก่อนคุยกันกับโอลิฟบอกว่าโหเรารู้จักกันมานานพอสมควรเลยนะประมาณสักตอนโอลิฟอยู่ม .6 อยู่เลยอ่ะรู้จักน้องน้องตอนนี้อยู่น้องอยู่ปี3แล้วเนี่ย4ปีอ่ะ 4-5 ปีแต่งเพลงสดเลยได้ป่ะครับได้เลยครับขนาดนั้นเลยเมื่อกี้ปัดขวาไปอัดมาใครแกล้งแอนตี้ไหมไม่มีครับนางเอกคู่บุญคู่บุญบารมีแน่นอนเพลงนี้ไปถ่ายดิไปขออะไรพี่ไม่มีฉันไม่มีรูปเขาอ๋อรูปไปถ่ายฟิล์มอ่ะนะไปบอกให้เขาลงไงเราส่งให้หมดแล้วทุกคนแหละแต่ว่าเขาไม่ลงไงเราก็ไม่อยากจะไปลงแบบรูปเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่านู่นนี่บางทีบางรูปเขาไม่ชอบเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ไม่กล้าลงแบบบางรูปเรามองว่าสวยแต่เขาอาจจะแบบ
เขาไม่ชอบหน้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าผมก็แบบไม่อยากชลมมันกำลังบอกนั่นน่ะดิยังไม่มีเวลาไปล้างเลยคือเรื่องคือถ่ายไม่หมดเลยเวลานัดพวกนี้ไปเนี่ยอยากจะไปถ่ายฟิล์มมากเราอ่ะอยากแบบพกกล้องฟิล์มเลยนะทุกครั้งที่ไปคือไม่เคยได้ถ่ายเลยกินอย่างเดียวนะโม้อย่างเดียวคืออยากมีสักวันหนึ่งแบบเดินถ่ายรูปแต่ก็ทำนั้นยังไม่ได้ล้างเลยจ้ะเดี๋ยวล้างแล้วมันโอเคต้องอยู่มีสติอุ้ยแต่อร่อยมากเลยทุกคนผมแนะนำนะใครไปกินโคเรียนทาวชื่อร้านจังวอนไอแม็กแนะนำน้องว่าอร่อยจริงกินกันแบบอร่อยเมื่อวานก็ไปกินชาบูมาอร่อยมากจังวอนเคยกินเหรอโคเรียนทาวเคยไหมฮะเคยแอบชอบรุ่นพี่ไหมผมว่าน่าจะเคยนะทุกคน
ี๋ยวผมขึ้นอ่านเม้นต์ก่อนพี่เจนี่บอกว่าฟิล์มที่ถ่ายแล้วทิ้งไว้ในกล้องนานๆระวังฟิล์มจะเข้มขึ้นโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะรีบไปถ่ายแล้วก็ไปล้างครับสีเกลละมุนมากขอบคุณมากครับเคยแอบชอบมา15ปีนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยก็ไม่ได้แอบเท่าไหร่มีใครเคยแอบชอบรุ่นพี่ไหมผมคิดก่อนผมว่าถ้าผู้หญิงน่าจะมีนะเพราะมากขอบคุณมากครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายเคยแอบปลื้มแต่ว่าไม่เคยแอบชอบตัวเรานะหมายถึงรุ่นพี่นะเราจัดการยังไงฮะไปบอกเลยไหมหรือว่าแบบหรือว่าเก็บไว้ในใจไม่เคยบอกเลยมีแต่โดนแอบชอบโอ้โหสุดยอดไปเลยหงุดหงิดเก็บไว้อึดอัดเหรอฮะมันอาจจะเป็นโมเมนต์ของผู้หญิงหลายๆคนคือพี่คนนั้นเขาไม่ชอบผู้หญิงเอ้าเคยแอบชอบมา4ปีแล้วเป็นไงฮะผลเป็นไงฮะมีแต่โดนแอบชอบล่าสุดเจอนี่ใจเต้นตึกๆแต่เก็บเขาไว้ตรงนั้นแหละเรียกชื่อหวาวันดีครับว่าแต่ก่อนจีบผู้หญิงแอบชอบรุ่นพี่ที่เขาไม่ได้ชอบผู้หญิงพลิกไปอีกคือบางทีคนบางคนเนี่ยอยู่แค่ตรงนั้นก็ดีแล้วใช่ป่ะเราไม่ควรจะแบบเข้ามาใกล้กว่านี้มันอาจจะไม่ได้มีความสุขเท่าการที่เรามองเขาอยู่ตรงนี้และเห็นเขาอยู่ตรงนั้นก็เป็นได้นะครับพี่ชนได้ไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกโอ้นึกไปถึงแบบสมัยมัธยมแล้วก็นานเหมือนกันนะหลายปี ประมาณโอ้โหพูดถึงก็นานนะ7ปีแล้วเหรอ18 19 20 22 23โอ้โห7ปีเลยเหรอโอ้โคตรนานเลยอ่ะนานมากเลยอ่ะ7ปีเลยเหรอทุกคนนี่ผมจะมาได้ยังมา7ปีแล้ววะโหตื่นเต้นเลยนะไม่ได้กลับไปโรงเรียนเลยอ่ะแต่ว่ามีรุ่นน้องจำได้มั้ยก็มันพี่เกมกลับมาแล้วสวัสดีครับกลับไปวันคริสต์มาสที่โรงเรียนดีกว่าคริสต์มาสเดือนอะไรวะเออพี่เมย์เออไปวันคริสต์มาสดีกว่าแบบเท่ๆไปเล่นดนตรีนับปีเกมจะโดนฟาดทำไม7ปีก็นานกันนะคือเราเรียน5ปีถ้าสถาปัตย์เรียน5ปีแล้วจบมาแล้วประมาณ2ปีแล้วก็เป็น7ก็จริงเนาะทำไมเราต้องเรียนอะไรที่มันนานด้วยวะทุกคนคนอื่นเขาจบมหาลัยกันตอนอายุประมาณ21 22ผมจบ23คิดดูดิเรียนตั้ง5ปีแต่ก็ดีเหมือนกันพี่น่าจะ26แล้วไม่อยากอายุเยอะเลยอยากอายุน้อยๆไปเรื่อยๆอะไรนะนับปีทำไมนับปีทำไมความรู้ยังหลงเหลืออยู่ไหมฮะมีครับความรู้ด้านสถาปัตย์ผมก็ยังหลงเหลืออยู่แต่ว่าผมไม่ได้ทำงานด้านสถาปัตย์เลยส่วนหนึ่งคือไม่รู้ว่ะรู้สึกว่าคนไม่ได้อะไรรู้สึกว่าอะไรรู้สึกว่าผมอะรู้สึกว่าเราอะทำได้หลายอย่างแล้วเราก็อยากลองอย่างอื่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือถ้ารู้สึกว่าไปลุยกับสถาปัตย์ก็คงต้องไม่ได้ลองอะไรหลายอย่างเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นงานที่ทำคนเดียวยากใช่ไหมมันต้องแบบทำกับออฟฟิศทำกับอะไรเงี้ยผมก็เลยทำอะไรที่อยากทำเนี่ยเราเก็บอันนั้นเป็นสกิลเล็กๆอายุ5อะไรครับว่า17นั่นน่ะสิมีแต่คนทักแบบนี้เราก็แบบเออเนาะพี่ทำงานได้ไงร้านอะไรอ่ะ
มันไม่ได้เป็นบุฟเฟ่มันเป็นเลือกเขาเรียกว่าอะลาคาร์ทล่ะก็คือเลือกกินเอาแต่ว่าไม่แพงนะหารกันก็ตกคนละไม่กี่บาทมันเป็นแบบร้านอาหารเกาหลีคือโซนโคเรียนทาวน์เนี่ยถ้าใครไม่เคยไปนะครับมันจะอยู่แถวๆสุขุมวิทอะไรประมาณนี้อยู่แถวสวนชูวิทอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ในโคเรียนทาวน์จะเป็นเกาหลีหมดทุกอันเลยแล้วก็ไปเลือกกินร้านมันมีหลายร้านมากมีร้านแบบบุฟเฟ่ก็มีแต่ร้านนี้แม็กแนะนำเพราะว่าแม็กมันกินอะไรแล้วแบบมันชอบพาไปกินของอร่อยอันนี้ผมยอมรับเลยคือทุกร้านที่มันพาไปอร่อยหมดเลยเป็นคนแบบมันช่างหาที่กินแล้วก็ไปกินกันแล้วก็ถ้าเกิดไปหลายๆคนน่ะดีมากเพราะเขามีห้อง private ให้เหมือนกับเป็นแบบญี่ปุ่นเลยอย่างนี้เลยแบบมีโต๊ะแล้วก็นั่งห้อยขาลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งอาหารมากินแล้วก็เจียวจ้าวเสียงดังกันได้ถ้าไปหลายคนฮะงี้ซีเกมตั้งก็ต้องวาดรูปสวยสิครับมีสมุดสเก็ตไหมครับโชว์หน่อย ไม่อยากโชว์ครับอย่าโชว์เลยดีกว่าจริงๆมีนะตอนวาดเดี๋ยวค่อยโชว์ไลฟ์หน้าดีกว่าว่าต้องไปหาเคยไปกินเนเน่คุ้มมากเนเน่คืออันไหนวะถ้าไปเกมกินได้โอ้ยผมบอกเลยเลิกมองว่าผมกินอะไรยากแล้วว่าเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เปิดใจแล้วกินได้ทุกอย่างพูดจริงไอแม็กสอนมาแม็กบอกมึงต้องเปิดใจเมื่อก่อนกูเป็นแบบมึงแล้วก็แบบเราก็เปิดใจผมก็กินได้ทุกอย่างเลยตอนนี้ร้านนั้นนี่นะส่งมาดีครับจะรอดูนะจริงๆคนเรียนถาปัดอ่ะมันไม่จำเป็นต้องวาดรูปสวยครับแต่ว่ามันแค่คือเหตุผลที่ผมเลือกถาปัดตอนที่อยู่มาปลายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรวะคือเพราะว่ารู้สึกเราอ่ะมีความศิลปะอยู่ในตัวแล้วก็เรียนสายวิทย์มาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นกลางๆคือผมแบบไม่เคยมีแว็บไหนสักแว็บนึงที่มองว่าตัวเองต้องไปเรียนวิศวะไม่มีเลยเพราะว่าเราอ่ะไม่ชอบฟิสิกส์ไม่ชอบฟิสิกส์เลยแม้แต่แบบเสี้ยวเดียวก็ไม่ชอบแต่เคมีอ่ะชอบชีวะก็ชอบแต่ก็ทำได้กลางๆไม่ได้แบบว่าโอ้โหเก่งขนาดแบบนู่นนี่นั่นก็คือพอผ่านไปได้อะไรเงี้ยผมก็คิดว่าอะไรวะมันกลางๆระหว่างเราก็อาจจะเป็นทั้งศิลปะด้วยแล้วก็มีวิทย์อยู่ด้วยก็อาจจะเป็นสถาปัตย์ก็เลยไปเรียนสถาปัตย์ก็โอเคนะผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างตรงอยู่นะมันก็ทำให้เวลาตอนเรียนมันก็มีแบบคือมันมีวิชาดีไซน์ที่สนุกมากแล้วสมองเรามันก็ได้คิดแบบหลายอย่างอ่ะคือมันเอามาใช้ต่อยอดได้ทุกเรื่องเลยจริงๆบางอย่างก็กินไม่ได้นะลองเปิดใจแล้วก็จริงแต่ว่าก็ลองกินดูอะอย่างน้อยถ้าเกิดว่ากินแล้วไม่อร่อยก็ได้รู้ว่ามันไม่อร่อยใช่ไหมคนเรียนสายนี้หน้าตาดีก็แน่นอนครับผมรอแบบนี้ทานอะไรเป็นอาหารครับทานข้าวร้านที่พี่บอกอลาคาร์ทมีกริลป่ะไม่รู้ว่าคืออะไรกริลแบกกริลเคยอยากเรียนแต่ไม่น่ารอดทานยากนะครับเมื่อก่อนผมคงทานยากครับจริงๆตอนนี้ก็ทานยากอยู่แต่ว่าแอบง่ายขึ้นมานิดนึงทานยากของผมเนี่ยคือจะเป็นคนค่อนข้างเลือกอะครับพวกแบบไม่ทานเปลือกซาลาเปาปลาดิบอะผมไม่กินเมื่อก่อนอาหารญี่ปุ่นไม่กินเลยกินแต่ข้าวปั้นซูชิข้าวปั้นห่อสาหร่ายอะไรประมาณเนี้ยปลาดิบก็ไม่กินปลาร้าก็ไม่กินจริงๆทุกวันนี้ปลาร้าก็ยังไม่กินอยู่นะบางอย่างมันกินไม่ได้ก็ไม่กินเนื้อก็ไม่กินแฮมเมื่อก่อนนะก่อนเนื้อก็ไม่กินแล้วก็อะไรวะจริงๆก็ยังไม่กินอยู่หลายอย่างนะพวกผักบางอันผมไม่กินก็คือไม่กินเลยเช่นผักคะน้านี่ไม่กินผักที่มันขมๆแต่ว่ามะระนี่ผมกินนะมะระนี่ผมกินแต่ว่าผักคะน้านี่ไม่กินเพราะรู้สึกว่ากินแล้วมันไม่ชอบกลิ่นมันนะแต่ว่าผมกินผักได้เยอะนะผักบุ้งนู่นนี่นั่นอะไรนะกินได้หมดเลยแต่ว่าไม่ชอบคะน้าอย่างเดียวอะเปลือกซาลาเปาก็กินได้แต่ว่าคนผมก็แอบแก่ชอบความแอบง่ายเรากินปลาไหลแล้วได้อะไรนะเรากินปลาไหลแล้วได้ชิ้นเดียวจบปลาไหลก็กินได้บ้างแต่ว่าก็ไม่กินดีกว่าแต่คือทุกวันนี้ผมก็กินก็ได้แล้วกินซูชิได้แล้วกินอาหารเกาหลีได้แล้วแล้วก็กินอะไรวะกินแซลมอนได้แล้วใช่ไหมก็แอบง่ายขึ้นนิดนึงแอบง่ายขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีเลือกบ้างอะไรที่แบบมันไม่นี่จริงๆอาหารไม่สุกยังไม่กินเลยของดองก็ไม่กินของดองเนี่ยไม่กินเพราะว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็กินได้อาหารไม่สูงเนี่ยไม่กินเลยเพราะว่าไม่ค่อยอยากกินไม่อยากกินแล้วสิ่งที่ชอบนะครับกินเป็ดได้ยังกินได้แล้วกินได้แล้วแต่ก็ยังไม่
ยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะถ้าให้เลือกกินเป็ดกับไก่เราก็เลือกไก่อยู่ดีแต่ก็กินได้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเป็ดปักกิ่งนะโหไม่กินนะคิดดูดิพลาดมากเวลาไปเขาเรียกว่าเวลาแบบไปแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคนอื่นเขากินกันโอ้โหแบบคือเขาเลี้ยงเขาจะเลี้ยงดีมากที่นู่นเขาจะแบบต้อนรับเป็นอย่างดีพาไปกินอาหารดีๆมีเนื้อกระตงกระต่ายมีแบบเป็ดปักกิ่งอะไรเงี้ยผมแบบนั่งแบบกินไม่เป็นสักอย่างนึงอะไรแล้วก็สั่งตอนไปจีนก็สั่งแบบเหมือนกับโจ๊กเด็กอะโจ๊กเด็กมากินคนหนึ่งเขาบอกโอ้แม็กกินแต่เราก็แบบไม่เปิดใจตอนนั้นยังไม่เปิดใจนะครับแต่ตอนนี้ก็กินได้เยอะแล้วกินได้หลายอย่างตอนไปญี่ปุ่นก็กินได้เยอะแล้วครับเป็ดใช่แล้วผมก็มาเปิดใจกินเป็ดปักกิ่งโอ้มันอร่อยขนาดนี้ทำไมอยู่ไหนมาวะอะไรเงี้ยก็คือแบบพลาดมากหลายๆอย่างที่พลาดไปที่ใช่แบบข้าวผัดไข่หรือข้าวต้มอะไรกันสักอย่างนะสวัสดีครับบูรินอันนี้ช่วงนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะก็กินได้มากขึ้นฮะแล้วก็เปิดใจพยายามเปิดใจอะไรที่แบบคิดว่าเรากินไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ได้ลองวะไม่อร่อยก็จะได้รู้ว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็คิดอย่างนั้นไปนะครับแต่ก็อะไรที่มันไม่ชอบจริงก็ไม่กินแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ต่อต้านเหรอไม่กินเลยตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยไม่แหละโหไปหลายที่เลยนะไปฟิลิปปินส์ไปแบบมาเลเซียไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลี้ยงดีนะเราก็แอบแบบเลือกๆหน่อยอาหารที่ชอบก็คืออะไรง่ายๆครับผมอะไรที่มันแบบเบสิกแต่ว่าที่ชอบมากที่สุดอาจจะเป็นอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะไก่เจียวมีอะไรที่กินไม่ได้ไหมไม่มีนะกินไม่ได้หมายถึงว่ากินแล้วแพ้อะไรเงี้ยถ้ากินแล้วแพ้ไม่มีเพราะว่าว่าไม่ได้เคยกินทุกอย่างมั้งแต่เราไม่แพ้อะไรนะอาหารทะเลก็ไม่แพ้ก็กินได้หมดแต่เพียงแต่ว่าจะกินหรือไม่กินแค่นี้ต้มระใช่ต้มระนี่ชอบมากที่สุดเลยแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยกินเนื้อตับอะตับหมูอะเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ตอนเด็กกินเยอะมากจนโตมาไม่อยากกินไม่รู้ทุกคนเป็นป่ะนะแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือถั่วเขียวเพราะว่าตอนอนุบาลเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยครูจะให้กินถั่วเขียวเป็นขนมหวานทุกวันเลยแล้วผมก็มีความฝังใจว่าแบบไม่อยากกินก็เลยโตมาก็เลยไม่กินเลยฝังใจน่าสงสารเย่มาทานอะไรล่ะเขาจะลงอยู่แล้วคุณดำเคยกินเนื้อแกะแค่เสี้ยวเดียวกินสาบติดจมูกล่ะใช่พี่ก็กินตอนนั้นไปจีนก็เขาลองกินกระต่ายก็กินกระต่ายเหมือนกันแต่มันมีกลิ่นแบบฉุนๆก็เลยแบบตอนนั้นยังไม่เปิดใจแหละก็รู้สึกว่ากินอะไรก็ไม่ชอบไปหมดมั้งหรือถ้าลองมีโอกาสกินอีกทีก็อาจจะกินแต่ว่ากบนี่ไม่ไหวว่ะกบนี่ไม่กล้าจริงว่ะแต่ถ้ามีคนขยันขย้อยลองก็อาจจะลองเขาบอกว่าเหมือนไก่จะไปกินอะไรแปลกๆให้คนกินง่ายๆเพิ่งเลิกงานกบเหมือนไก่เนื้อวัวบางร้านก็อร่อยบางร้านเนื้อใช่จากการกินชาบูบุฟเฟ่มาหลายครั้งก็มันก็รู้ครับบางอันก็ดีมันก็ไม่ดีนะเราก็ไม่กินสัตว์แปลกกินอะไรง่ายๆเถอะทุกคนเนาะกินงูไม่กินงูไปงานแล้วเสียไก่อ๋ออีกอย่างนึงคือพวกเอ็นอะไรเงี้ยเราไม่กินเอ็นไก่หรือแบบข้อไก่ทอดเนี่ยไม่กินเวลาแบบไปร้านแล้วเพื่อนสั่งขอเอ็นไก่หน่อยหรือข้อไก่ทอดหน่อยเหมือนแบบไม่กินนะเพราะผมไม่ชอบกินแล้วก็มันรู้สึกแบบกรึบๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเก็ทฟิลนั้นก็เลยไม่กินแล้วก็ไม่กินมันทุกอย่างหมูที่เป็นแบบตีน3ชั้นมันๆเนี่ยไม่เอาเลยแล้วก็ไก่เนี่ยผมก็จะกินแบบส่วนมากที่กินก็คือเนื้ออกกับเนื้อน่องอะไรประมาณเนี้ย เรื่องมากอยู่เหมือนกันแอบเรื่องมากอยู่เหมือนกันอันนี้กบเหมือนไก่นะของอร่อยเลยของดีเหรอสัตว์ที่ไม่ก็กินเนี่ยรสชาติเหมือนไก่หมดก็อาจจะใช่นะกินอะไรง่ายๆเนื้อกบเหมือนเนื้อไก่ข้อไก่คือ the best เหรอ
อะไรนะซาลาเปาปอกเปลือกไงอาหารแปลกไม่แปลกไอ้เนี่ยของปกติเอ็นวัวไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไม่ไหววะงั้นผมขอจัดหมวดหมู่ตัวเองว่าเป็นคนตอนนี้นะเป็นคนกินอาหารอยู่ระดับกลางกลางไม่ยากและไม่ง่ายแล้วกันเมื่อก่อนนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ตอนนี้อาจจะแบบกลางกลางค่อนมายากแล้วยกขึ้นมานิดนึงอาจจะยังไม่ง่ายขนาดนั้นแบบยื่นอะไรมากินได้หมดนี่ไม่เอาไม่ไหวอาหารไม่แปลกคนที่แปลกจ้ะเอ็นนิ่มๆไม่รู้ว่าทำหาอะไรได้บ้างอ่ะก็มาม่าครับผมทำเก่งมากทำได้พื้นฐานครับผมผัดกระพงผัดกะเพราทอดปลาทอดหมูอะไรเงี้ยผัดผงผัดผักสต๊อกสเต็กสเต็กเนี่ยทำได้ก็ธรรมดาครับแบบเอาให้อยู่รอดไปวันๆแต่ว่าก็ไม่ได้เด็ดอะไรขนาดนั้นพอทำได้ไปเถอะหิว เดี๋ยวตีน้อยตีน้อยปิดสุกี้ตีน้อยโอ้ถ้าพี่ขี้เกียจไม่ลงหนูกินหมดข้างเลยนะคนอยู่หอแล้วจะทำอะไรกินได้เยอะโอ้เมื่อก่อนนี่กินเมื่อก่อนนะกินไข่เมื่อก่อนตอนแบบสมัยเล่นเวทกินไข่วันละ8ฟองเอาไข่มาทำเป็นไข่ลวกกินทุกวันสุกี้ตีน้อยอยู่ใกล้ฟิตเนสเราเลยอะแล้วก็เทรนเนอร์ผมชอบชวนกินมากครับหลังเวทเสร็จก็แบบว่าก็อร่อยดีแต่กินแล้วหิวน้ำตีน้อยไปตีให้มันดีอยู่ทุกคนตีน้อยกินได้ราคาไม่แพงก็เหมาะสมอยากกินข้าวเหนียวหนึ่งลุงนวลอยู่ใกล้นี่เหมือนกันใช่ไหมก็อร่อยอยู่นะตีน้อยรอคิว2ชั่วโมงเออคิวเขาเยอะจริงนะเมื่อวานไปกินนี่มาอีวายเมหรืออีวายอีเมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะพูดเรียกว่าอะไรคนเยอะจริงมีร้านสาขาหนึ่งไปสาขาคนน้อยๆใช่มันถูกแล้วดีเราไปกินโมโม่ดิถ้าอยากกินเนื้อแบบชาบูอะโมโม่อาจจะแพงกว่าหน่อยนึงก็อร่อยดีเนื้อเขามีให้เลือกอร่อยอีวายก็อร่อยกลางนี่ไม่กินเนื้อเปิดใจดูพี่แต่จะคนพบว่าเนื้อมันมีกลิ่นบางอย่างที่มันไม่เหมือนปกติแปลกสุดต้มเป็ดงูไม่ไหวนี่ขนาดเลือกกินนะแต่กินหมดแหละเนื้อก็อร่อยดีแต่ว่าให้กินเนื้อไม่สุกเราก็ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะก็ยังกินแบบสุกๆดีกว่าเจ๊เกมมีงานประจำไหมครับพอดีพี่ไปตามนี้ตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมปกติอะที่เจอได้ก็จะเป็นอีเวนต์นะฮะแต่ช่วงนี้อีเวนต์ก็ตามนั้นนะครับก็ยังไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีแล้วผมจะบอกผมจะแจ้งไปจะได้ไปตามกันได้คือเคยกินแล้วเลิกกินหลังจากนั้นกินไม่ได้เลยเหม็นมากเนื้อเคยพยายามแล้วบางคนก็ไม่ได้นะเนื้อแล้วแล้วแต่คนชอบกลิ่นอะไรนะได้เจอปีหน้าเลยมั้ยก็ไม่แน่นะช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงที่ไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นเฟสแบบจัดงานเฟสติวัลอะไรเยอะอย่างงี้ป่ะเป็นช่วงแบบผลิตงานต้มแซ่บได้พี่ก็ได้ไปแล้วครับหิวผมก็ไปแล้วนะครับทุกคนนะจะหิวไปมากกว่านี้นะครับช่วงนี้คนไม่กล้าจัดอะไรด้วยใช่เจอกันมันเกิดเลยก็ได้นะโอเคผมไปแล้วนะทุกคนจะไปกินเดี๋ยวจะไปซุกี้ตีน้อยนะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับผม
ันดีครับผมนอนนะขอบคุณแม่พ่อขอบคุณทุกคนมากครับผมแล้วเจอกันใหม่วันพุธหน้าครับเจอกันใหม่ทุกวันพุธเวลา3ทุ่มหรืออาจจะ2ทุ่มกว่าๆประมาณนั้นสวัสดีครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับน้องจอร์ดบ๊ายบายน่ารักจังเลยทุกคนสวัสดีครับ